อนนี้ช่างภาพพี่ๆช่างภาพเขาขยับกันแล้วนะคะก็เนี่ยมาแล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ไม่ได้มาด้วยรถยนต์แล้วนะจะมาด้วยวินมอเตอร์ไซค์พร้อมโทรโข่งคู่ใจนะคะอ่ะนี่นะคะมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแบบให้คุณผู้ชมนะคะไปดูบรรยากาศกันดีกว่าชาวชุมชนตื่นแดงที่รักและเคารพทุกท่านการเลือกพรรคบ้ากัญชาลูกหลานท่านจะติดยาลูกหลานท่านจะติดกัญชาไอ้นโยบายเลวทรามที่สุดค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะคุณชูวิทย์ก็เดินทางมาถึงบริเวณที่จัดเวทีปราศัยของพรรคภูมิใจไทยแล้วนะคะก็ตอนนี้กำลังปีนขึ้นรถนะคะเพื่อที่จะมีการปราศัยสื่อสารนะคะตอนนี้ทางคุณอนุทินนะคะก็มีการขึ้นเวทีปราศัยพอดีค่ะที่เรายินดีนำเสนอให้กับพ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่พี่น้องชาวกทมนะครับซึ่งเราเข้าใจดีว่าในเรื่องคุณภาพชีวิตพ่อแม่พี่น้องชาวกทมน่าจะมีความต้องการมากที่สุดให้คุณภาพชีวิตดีให้อากาศดีนะครับพรรคภูมิใจไทยได้จัดให้มีรถเมล์ไฟฟ้าปลอดฝุ่นนะครับเป็นเครื่องยนต์ไฟฟ้าติดแอร์ทุกคันให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวกทมสามารถที่จะเดินทางสัญจรไปไหนมาไหนใช้รถเมล์ได้นะครับโดยค่าโดยสารไม่เกิน40บาททั้งวันครับพ่อแม่พี่น้องทั้งวันทั้งเส้นทุกสายครับพรรคภูมิใจไทยมีนโยบายอย่างเดียวว่าวันพรุ่งนี้พี่น้องจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นยังไงครับทุกวันจะต้องเป็นวันที่ดีถ้าพรรคภูมิใจไทยกลับเข้าไปเราจะจัดให้มีโรงพยาบาล4มุมเมืองชุมชนไหนใหญ่ตรงนั้นต้องมีโรงพยาบาลให้บริการพี่น้องประชาชนใครมีญาติเป็นโรคไตหรือใครป่วยเป็นโรคไตพรรคภูมิใจไทยที่คุมกระทรวงสาธารณสุขจัดการให้เรียบร้อยแล้วครับต่อไปนี้คนไทยฟอกไตฟรีฟอกเลือดฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวครับไม่เสียเลยต่อไปนี้เฉพาะกัญชาก็ใช้หายแล้วป่วยเอากัญชามาบำรุงลูกหลานจะมีเครื่องฉายรังสีโรคมะเร็งฉายแสงรักษาพ่อแม่พี่น้องได้อย่างทันท่วงทีทุกจังหวัดในประเทศไทยจะมีหมดรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยครับแล้วพรรคภูมิใจไทยขอยืนยันเอากัญชามาบำบัดในวันนี้เอากัญชาไปพักที่มีความพร้อมที่สุดเอาลิ้นเจ็ดบาทที่เข้าใจวิถีชีวิตของพี่น้องมากที่สุดพักที่ต้องการให้พ่อแม่พี่น้องได้มีโอกาสสร้างรายได้ได้มากที่สุดคือพักภูมิใจไทยครับเราจะไปเป็นรัฐบาลในดวงใจของพ่อแม่พี่น้องเราจะลดความขัดแย้งเรื่องกัญชาพรรคภูมิใจไทยยืนยันครับว่าพรรคภูมิใจไทยไม่เคยให้กัญชาเสรีครับพรรคภูมิใจไทยทำแต่กัญชาทางการแพทย์ทำแต่กัญชาเพื่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนทำแต่กัญชาเพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนเสริมสร้างเศรษฐกิจครับเท่านั้นนอกจากนั้นผิดกฎหมายหมดครับใครจะพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องกัญชาก็แล้วแต่เอากัญชาคือไม่ต้องไปฟังไม่ต้องไปเชื่อเพราะเขาไม่ได้ทำงานคนทำงานอยู่นี่6ปีแล้วนี่แหละครับเจ้าของนโยบายกัญชาทางการแพทย์กัญชาเพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพต่อเศรษฐกิจต่อปากท้องของพี่น้องทั้งผู้ใช้กัญชาและผู้ปลูกกัญชาครับพี่น้องกาเบอร์6วันพาดากาเบอร์7พรรคภูมิใจไทยครับแล้วพี่น้องก็จะได้คนเสิร์ฟข้าวมันไก่ขายกาแฟล้างจานขี่มอเตอร์ไซค์มาเป็นคนรับใช้พี่น้องที่ชื่ออนุทินครับพรรคภูมิใจไทยโดยผมจะทำให้ทุกวันเป็นวันที่สวยงามของพ่อแม่พี่น้อง
ชาวดินแดงทุกคนขอให้มั่นใจเชื่อมือผมเลือกวันพาดาเบอร์6เลือกพรรคภูมิใจไทยเบอร์7ในวันที่14พฤษภาขอความเมตตาพ่อแม่พี่น้องให้โอกาสพรรคภูมิใจไทยได้แจ้งเกิดในกทม.ให้เต็มที่แล้วเราจะไม่ทำให้ท่านผิดหวังครับขอบพระคุณมากครับ